สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ท็อปนิวส์ทอล์อยู่กับดิฉันมิวอุบลรัตน์นะคะวันนี้ประเด็นเรื่องของการนิรโทษกรรมเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยนะคะเราเริ่มมีการหยิบยกนะคะร่างกฎหมายนิรโทษกรรมขึ้นมาปัดฝุ่นเพื่อที่จะก้าวข้ามความขัดแยง้งทุกอย่างดูเป็นไปได้ด้วยดีนะคะอย่างที่บอกแต่มันมาสะดุดอยู่ที่ว่าจะรวมหรือว่าไม่รวมคดี1นึเข้าไปด้วยถ้ารวมนี่จะกลายเป็นความขัดแยง้งรอบใหม่หรือไม่นะคะเดี๋ยววันนี้ค่อยๆไล่เลียงถอดรหัสกันไปนะคะคุยกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุริย,ยะใสกตะศิลานะคะคณะบดีวิทยายลัยผู้นําและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยายลัยรังสิตอยู่กับดิฉันแล้วนะคะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค,คุณบุรัตค,ค่ะประเด็นเรื่องของการนิรโทษกรรมวนกลับมาอีกแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนที่ผ่านมาดิฉันก็ได้คุยกับแกนนำกปปสนะคะแล้วก็คนที่อาจจะมีคดีการเมืองหลายท่านและว,วันนี้ก็ต้องรบกวนอาจารย์รนะคะอีกหนึ่งท่านในฐานะที่ก็เคยเป็นอดีตแกนนำ ผู้ประสานงานกลุ่มพันธมิตรด้วยเดี๋ยวอัปเดตก่อนตอนนี้เรื่องของคดีการเมืองอาจารยม์มีคดีอะไรบ้างผมมีเฉพาะคดีกับพันธมิตรเนี่ยที่แพ้ไปหมดคือคดีแพ่งแพ่งนี่เราแพ้หนึ่งก็คือคดีเข้าไปในตำเนียมรัฐบาล11ล้านรวมดอกเบีย้ยผมว่าน่าจะประมาณ15ล้านแพ้ทั้งต้นชั้นอุทรและก็ดีกาแพ้และแพ่งสองคือวิทยุการบินวิทยุการบินเหตุก็คือมีคน ขึ้นไปแล้วก็ทําให้เขาใช้งานได้ในทานองนั้น<ค>ะนะครับอันนั้นประมาณ120ล้านเราก็แพ้ทั้งต้นอุทธรและก็ดีกาอันนั้นก็รวมดอกเบี้ยก็น่าจะประมาณ150ล้านอันที่3คือแพ่งที่เป็นคดีใหญ่ก็คือฟ้องค่าเสียหายจากการท่าอากาศยานทอทอเริ่มต้นที่577ล้านเนี่ยตอนนี้ดอกเบี้ยมันมาก็ทั้งหมดน่าจะเกือบ1,200ล้านแล้วอันนี้ <คะ S 2> เราแพ้ต้น อุทธรแล้วก็ดีกาดั <Okay. S 2> างนั้นน,นี่เฉพาะแพ่งแยกออกมาเนี่ย <Okay. S 2> คนทั่วไปจะไม่่อยรู้ oh. นะแล้วแพ่งเนี่ยเวลาเวลาโดนนี่มันหนักกันมากไหลาอายัดบัญชียึดทรงยึดท,ทรัพย์เนี่ยหลายคนโดนนะครับอย่างแม้กระทั่งอาจารย์สมเกียรติงพงภณิน,นี์ซึ่งเป็นอดีตกนนำเนี่ยภรรยาก็ต้องตอนนี้ต้องขึ้นลงขึ้นศาลเพราะมันเป็นเรื่องมรดกตกทอดมาว่าอาจารย์สมได้จาน้ำพักน้ำแรงการสมเกียรติไหมก็ต้องไปพิสูจน์ซ้ mm. อาจจะโดนอีกภรรยาก็ไม่ได้ไม่ได้สบายนะแต่ก็ก็มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับส่วนอาญาเนี่ หลักๆก,ก็จะมีคดีสนามบินชั้นต้นยกไปชัน้นต้นลงไปแล้วแต่ลงข้อ,อาหาบุกรุกแต่เป็นลักษณะเป็นการปรับไม่ได้จำก็ปรับเฉพาะแกนนํารวมประมาณ13คนคนละ2 0 0 0 0นตอนนี้อายการอุทธรณ์นี่เฉพาะเฉพาะคดีสนามบินนะครับอันที่สองก็คือคดีทำเนียบรัฐบาล8ปปีผมกับผมกับ5แกนนำมาลง8เดือนนะครับแต่เข้าคุกกันแล้วนะครับแต่ว่าติด1ใน 3- าคือ3เดือนซึ่งผมกับ5แกนนำก็ ติดไปแล้วช่วงปีห2สองตอนนี้ออกมาแล้วนะครับอันที่สามคือคด,ดีจำเหตการน้องโบใช่ไหมในช่วงเหตุการณห6ตุลาสองพ5น้าห้าสิบเอ็ดนะฮะหรือหกกับเจ็ตุลาเกี่ยวเนื่องกันสองวันเนี่ยนะครับก็มีการฟ้องกันปรากฏว่าต้นอุทธรายกแต่แปลกอายการไม่ดีกาก็อันนั้นก็จบไปฉะงนั้นจริงๆก,งก็อายกายก็เหลือสองคดีคือสนามบินอ,อุทธรแล้วะนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือ คดีของผมนี่อีกกันคือกปสอืมแลวสักุลที่ไล่มาเป็นเป็น,นเ็นพนธมิตรกบพอศนี่ผมโดนหนึ่งคดีคือข้อหาก็คล้ายๆกับไปร่วมคบคิดกับจำเลยที่หนึ่งก็คือกนันสุเทพค่ะข้อหาซึ่งคนละข้อหาคอคนอื่นที่โดนอย่างคุณสมรารอดเพชรนี่ก็โดนข้อหาปิดหน่วยเลือกตั้งอ,อผิดพระราชบัญญัติประกอบกระบวยการเลือกตั้งโดนสองปีสามปีมากสุดคุณลูกหมีอะนะครับอดีตสอสชุมพนยุรายสนะครับแกโดนร่วมๆเกือบสิปี ไล่ลงมาคุณพุทธิพงศ์คุณนัทพลเนี่ยแปดเ้าปีไล่มาลุงกำนัน5ปีพิถาวรพวกนี้ห้ 5, ปีนะครับ mm hmm. ที่ไม่รอลงยา9คนผมก็เป็นหนึ่งเปีไม่รอลงยาและย่สิบเจ็มิถุนานี่สารนัดสารุทธรณัดอ่าน mm hmm. ก็ต้องลุ้นกัน หลังคุณทักษิณประมาณสักหนึ่งเดือนอ่ะก็จะไปลุ้นกันต่อคุณทักษิณนี่สิบแปดม่ถนอยาของเราของเรายี่สิบเจ็ดหลังคุณทักษิณประมาณสิบวันก็ลุ้นกันคือจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยเองการเมืองไทยเรากําลังหันมาคุยเรื่องของการนิรโทษกรรมคือมองว่ามันมันคือความหวังของการก้าวข้ามความขัดแย้งเราจะสลายสีเสื้อพันธมิตรกปปสนปชนปคเราสลายสีเสื้อให้หมดแล้วก็หยิบยกเรื่องของการนิรโทษกรรมขึ้นมาคุยกันแต่ถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ย คือคาว่านิรโทษกรรมเนี่ยมันอาจจะเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องหลอนของนักการเมืองบางคนแล้วตอนนี้นหยิบขึ้นมาคุยกันอีกรอบอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างคะคือถ้าคุณหมิวจําได้25 5 6บตอนนั้นยุคคุณยิ่งรักษณ์นะใช่เป็นนายกรัฐมนตรีใช่ครับก็มีการพูดเรื่องเนี้ยแล้วก็ในขณะนั้นแกนําเสื้อแดงคุณวรชัยเหมะมาเป็นสสช่วงหนึ่งตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วใช่ไหมแกก็เสนอร่างใช้คําว่ากลางสอยแล้วกัน นะครับซึ่งถ้าคุณหนิวจําได้ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีกปปสพันธมิตรอยู่เฉยมากพาอมองว่ามันไม่ผิดหลักการหมายความว่าท่านระโทษเฉพาะคดีการเมืองที่ไม่โยงหนึ่งหนึ่งสองและก็คดีทุจริตทุริคร์ชันเนี่ยเราจะไม่ไปแต่ไม่มีปัญหาค่ะมันก็เหมือนจะเดินแล้วเสียบเข้าสภาแหลอปรากฏว่าคุณประยุทธ์สิริพานิสสสตอนนั้นตอนนั้นก็เป็นสสสารคามั้งแต่ผมจำไม่ผิดนะแกก็บินไปหาคุณทักษิณที่ดูไปกลับมา ใส่วาละหนึ่งใส่วัดหนึ่งเข้าไปว่าด้วยการในโทษกรรมคือไม่จําแนกแยกแยะคดีเมาเข่งเลยหรือบางคนใช้คําว่าสุดซอยนั่นแหละสุดซอยเหมือนกันน,น,นั่นก็เป็นที่มาของสามเซนสามแสนลุงกำนันเป่านหวีที่นั่นครั้งแรกก็ลามมาจนเป็นปปสนะครับตอนห้าเจ็ดถึงจบใช่ไหมครับน,นั้นก็เห็นชัดว่าวันนี้กรรมธิการวิสามันพินาร่างพระราชบัญญัติในโทษกรรมที่อาจารย์ชูศักดิ์ศิรินน,นั่งเป็นประธานเนี่ย ผมถูกเลียกตัวไปให้การหนึ่งครั้งก่อนสงกรานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่วงมีนาคมสมแดงเหลืองไปหมดอ่ะนะครับคุณนัทวุฒิคุณชัยทวาดกลุ่มไอรอพี่ตาวอนมายพัชาวลีเมาอยู่กันเต็มห้องผม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 ไปนำเสื้อเหลืองด้วยก็เต็มไปหมดเราก็ยืนหลักการเนี่ยเนี่ยโทษคดีการเมืองที่ไม่รวม1นึและทุจริตคอร์รัปชันและก็อาญาที่มีลักษณะร้ายแรงเช่นฆ่าคนตายเงี้ย นะครับมันจะโทษไม่ได้เอาปืนไปยิงคนนะ่ะหรือเอา M79 มายิงใส่ผู้ชุมนุมแลหลักฐานชัดเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมครับ <c oughs> ก็กรรมธิการซุ่มเสียงของห้องประชุมเนี่ยเกือบจะเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้คำนั้นแล้วก,กันก็มาทางเนี้ยนะครับก็มาแต่ว่าก็ปลอ,อไว้นิดหนึ่งนะครับห้อยไว้ว่ากรณีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยให้แยกออกไปหมายความว่าถ้าเจอหนึ่งหนึ่งสองมาพิจารณาเนี่ยให้ fact finding ก็คือให้ทํารายละเอียดให้ชัด มันหนึไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเขาตั้งใจที่จะเป็นปฏิบักษ์กับสถาบันเพราะมันคืออุดมการณ์เขาใช่ไหมครับเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่มันคือการต่อสู้ทางการเมืองชนิดหนึ่งแต่บางคนแค่แชร์แค่ได้ข้อมูลผิดมันก็มีถ้าฟังข้อมูลของไอรอวันนั้นนะครับฉะนั้น1นึก็ไม่ใช่นิรโทษแบบเหมาเข่งถ้าจะ,ถ,าจะถ้าจะนิรโทษมันต้องไปดูเช่นลุงป้านะอาที่บางที แค่ไปกดไลค์กดแชร์มันมีจริงเปล่าถ้ามีก็ไม่ควรในทัศนะผมก็อาจจะยวนได้ใช่ไหมครับมันก็แยกออกไปกองหนึ่งส่วนคดีการเมืองในเงื่อนไขที่ไม่รวมหนึ่งหนึ่งสองทุจริตคอร์ปชันและอาญาและแรงเนี่ยก็ไปได้ทุกพักเห็นตรงกันหมดนะครับแต่ปรากฏว่าพอผ่านไปแค่สองเดือนมีเรื่องคุณทักษินมาบวกหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมครับยีิบเก้าผ่านมาที่พูดอายการสั่งฟ้องเนี่ยคดูเหมือนมันจะวนกลับมาปีห้าหก ร่างเนื้อทศกรรมที่ไมร่รวมหนึ่งสองผมเข้าใจว่ากรรมธิการวิสามันเขาเตรียมไว้แล้วนี่ก็จะมาบวกเข้าไปเรื่องหนึ่งสองคุณทักษิณหรือเปล่าวัดใจกรรมธิการแต่ผมเชื่อด้วยด้วยความสุจริตใจว่ากรรมธิการส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่าลืมว่าคุณทักษิณก็คือคุณทักษิณถ้าจะเอาใช่ไหมฮะก็ต้องกลับไปถามอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินซึ่งท่านเป็นประธานกรรมธิการสัมภาษณ์หลังจากที่ผมเดินขเข้าประชุมแกก็บอกว่า หนึ่งหนึ่งสองไม่ใช่คดีความที่เกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองม,มันเป็นเรื่องอาฆาตมาดร้ายต่อตัวบุววคคลต่อพระรมวงศารุวงศ์มันต้องแยกกันถ้าจะทําต้องใช้ช่องที่เรียกว่าขอพระราชทานพยโทษเพราะบอก,บอกนั่นก็เป็นเรื่องกรรมธิการก็ยากกว่าไปถ้าจะช่วยกันไม่มีปัญหาเสื้เอเหลืองนกหวีดเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้ใจไม่ใชละกรรมขนาดเป็นคนอมหิตอยากเห็นคนตายอยากเห็นคนติดคุกขนาดนั้นนะครับอะไรที่มันมีช่องออกก็ไป นะครับแต่อย่าลืมผมก็ถามกลับเปน็นในที่ประชุมหนึ่งหนึ่งสองที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยไปรวมรายชื่อมาให้กรรมธิการหน่อยหรือกรรมธิการเนี่ยควรไป f a ก t ์ i n ด i n g ดูว่า<ม>คน,สสนกลุ่มนี้เท่า,าไหร่แล้วคนกลุ่มนี้ไปดูโพสต์เข้าทุกวันเนี่ยแล้วเนี่ยโทษแล้วเขาจะหยุดไหมคุณนทวุฒิเรียกบอกว่าเอางี้ไหมหนึ่งหนึ่งสองในกรณีที่สมร,รับเหมาแข่งให้ไปเลยแต่เขียนไว้ในบทเฉพาะการว่าถ้ากระทาผิดซ้ําให้โทษสองสามเท่าเลยว่าไป ผมเข้าใจว่าทางเสื้อส้มเขาก็ไม่เอาเขาไม่อยากเอาเงื่อนไขเนี่ยคือเขาอยากที่จะแบบนิรโทษไปเลยมาเมาเข่งไปเลย,ลยซึ่งผมก็ปร,กรกากฏว่ากรรมธิการจากซีกพักรวมทบานเขาก็ค้านกันทุกพักนะอันนี้ก็ต้องชมนะฮะจุดยืนเขาก็ชัดเจนนะทั้งพักพอประชรลอพักรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์นะครับไทยสร้างไทยหรืเอเพวกนี้เขาก็ยืนว่าเขามารวมหนึ่งหนึ่งสองฉะนั้นถ้าคุณนักษินจะเข้ามาเอาตัวนี้หรือเอาไม่ได้เนี่ยผมว่าผมว่า รัฐบาลแตกแน่เพื่อไทยจะเล้าด้วยหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมว่าไปยากมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ